بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆ ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ถือเป็นโอกาสดีกับผมอีกครั้งนึงนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยหรือว่าอาจจะบอกว่าแลกเปลี่ยนก็ได้นะในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งอันใดที่พี่น้องสงสัยหรือสิ่งอันใดที่พี่น้องรู้สึกว่าอยากจะเติมเต็มในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยวิกฤตในดุนยาเพิ่มศรัทธาให้มุมินมาชาอัลลอฮ์เป็นหัวข้อเรื่องที่ดังเช่นโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นหัวข้อเรื่องที่เราต้องพยายามที่จะพูดคุยในเรื่องนี้ให้มีความกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็พูดกันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อเนียมัตอันสูงส่งที่พระองค์นั้นได้ทรงให้เราทุกคนนะครับยังได้มีโอกาสได้อยู่ในสภาวะที่ปกติไม่เหมือนดังเช่นพี่น้องของเราดังเช่นที่พี่น้องได้ดูคลิปไปเมื่อสักครู่หรือว่าที่โฆษกได้พูดหรืออาจารย์ยูซุฟได้กล่าวมาก็ยังมีพี่น้องตัวของเรานะครับยังอยู่ในสภาวะที่อามานที่ปลอดภัยไม่ได้ห่วงหน้าพะวงหลังไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์กับเราเมื่อไหร่เราเองก็ยังอยู่ในบททดสอบที่มากมายเช่นเดียวกันแต่ก็ยังเป็นบททดสอบที่ไม่ทำให้เรานั้นเดือดเนื้อร้อนตัวดังเช่นพี่น้องของเราที่อยู่ในหลายๆที่และโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ถือว่าฉุกเฉินและวิกฤตขั้นสูงสุดใช้คำนี้ก็ได้นะคือวิกฤตผู้ศรัทธานี่มีมาตลอดแหละพี่น้องตั้งแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกหรือสร้างมนุษย์คนแรกที่มาอยู่ในดุนยาแห่งนี้คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคำว่าวิกฤตคือบททดสอบช่วงที่มนุษย์สบายที่สุดก็คือช่วงที่ท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวาอยู่ในสวนสวรรค์นั่นแหละอันนั้นสบายที่สุดแต่เราอยากจะสบายแบบนั้นหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าเราอยากจะอยู่ในสภาวะแบบนั้นก็มีหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้เราอะไรที่อัลเลาะห์ได้สั่งห้ามเราก็ต้องหลีกเลี่ยงและหลังจากที่เมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งอิบลีสเป็นบททดสอบให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะอะลัยฮิมัสสลามก็เกิดวิกฤตครั้งแรกเลยของบะนีอาดัมทั้งหลายนั่นก็คือเรื่องราวของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะการกระซิบกระซาบแม้ว่าเราจะไม่มีวิกฤตภายนอกนะพี่น้องแต่เราก็มีวิกฤตติดตัวกันทุกๆคนนั่นก็คือชัยฏอนที่คอยกระซิบกระซาบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนนั้นวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเรามัจรอดดัมที่มันคอยกระซิบกระซาบคอยดึงคอยชักจูงให้เราห่างไกลจากหลักการของศาสนาให้เราห่างไกลจากหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้นะครับก็เป็นวิกฤตของท่านนบีอาดัมพระนางฮาวะจนกระทั่งมาอยู่ในดุนยาแห่งนี้ถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์แต่สวนสวรรค์ก็คือที่พักพิงหรือที่พำนักของคนฝ่าวิกฤตไปได้ก็คือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะเป็นบ้านที่เราให้เรานั้นได้สามารถที่จะฝากกันเข้าไปได้และก็คือบ้านของ
พ่อแม่ของเรานี่แหละที่เรานั้นจะต้องไปอย่างไรอยู่อย่างไรทำอย่างไรถึงเราจะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่าเรื่องราวของวิกฤตทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ผมยังยืนยันว่าผู้ศรัทธาทุกคนนั้นอยู่ในวิกฤตมากน้อยอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นตรงๆหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในวิกฤตโดยรวมเราก็จะโดนกันเป็นระยะระยะไปเพราะวิกฤตคือบททดสอบที่ในภาษาอาหรับเราก็ใช้คำว่าฟิตนะคือบททดสอบของพวกเราที่เราจะต้องฝ่าบททดสอบดังกล่าวไปให้ได้ดังเช่นวิกฤตของคนเป็นก็มากมายวิกฤตของคนตายก็ยังมีอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงวิกฤตของคนตายนั่นก็คือฟิตนะตุลกอบรีวิกฤตในกุโบสถ์ถามว่าในกุโบสถ์มีวิกฤตอะไรพี่น้องหลายคนเข้าใจว่าตายแล้วมันน่าจะจบกันตายแล้วน่าจะเลิกกันตายแล้วน่าจะหลายคนบอกว่าตายดีกว่าเพราะคิดว่าตายมันคือจบไงหลายคนบอกว่าตายเสียดีกว่าอยู่เพื่ออะไรและหลายคนบอกว่าน่าจะตายมันน่าจะจบแต่มุสลิมไม่จบมุสลิมยังมีวิกฤตต่ออีกหลังจากที่ตัวเองนั้นได้อำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปนั่นคือวิกฤตบททดสอบความสุขและความทุกข์ในกุโบสถ์ต้องเชื่อกันอย่างนั้นด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่เจอก็ตามแต่เราต้องเจอกันแน่ๆไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เขาจะไม่เจอวิกฤตตรงนี้นั่นก็คือคำถามคำตอบของมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านที่จะถามเราหลังจากที่กุโบสถ์ของเราได้ฝังเรียบร้อยแล้วหลังในขณะที่พี่น้องของเรานั้นได้อ่านตัสบีทอยู่บนปากหลุมแล้วเนี่ยนั่นคือวิกฤตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องไม่ได้หมายความว่าวิกฤตมันจะมีวิกฤตเฉพาะคนมีชีวิตก็เป็นวิกฤตของคนเสียชีวิตไปด้วยที่จะต้องตอบคำถามว่าใครคือพระผู้อภิบาลของท่านใครคือนบีของท่านอะไรคือศาสนาของท่านและอะไรคือใครคืออิหม่ามของท่านหรืออะไรคืออิหม่ามของท่านผู้นำของท่านตอนนี้พี่น้องก็ช่วยขอดุอาให้กับท่านจุฬารัชมนตรีด้วยท่านก็วิกฤตอยู่นี่วิกฤตจริงๆพี่น้องขอดุอาให้กับท่านนะได้หายป่วยคือการขอดุอาให้กับผู้ที่มีบุญคุณกับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรนะพี่น้องขอดุอาให้ท่านด้วยให้ครอบครัวให้อะไรก็แล้วแต่การขอดุอาไม่มีข้อขัดแย้งใดๆในหมู่นักวิชาการเป็นเรื่องที่ดีและเราเองก็ได้ดุอาดังกล่าวด้วยไม่ได้หมายความว่าขอดุอาแล้วเราสูญสลายนะเราได้ความดีตามไปด้วยแล้วก็วิกฤตจะไม่เกิดกับเราด้วยนะนี่คือเราขอดุอาให้คนคนหนึ่งพ้นวิกฤตผลสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราในฐานะคนขอได้ผลบุญอันดับแรกในการขอเพราะคำขอดูอาคือวิกรุลลอฮ์คือการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2การขอดูอาคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์บอกว่าท่านจะได้ดังเช่นที่ท่านนั้นขอดูอาให้กับคนอื่นสรุปว่าท่านไม่ได้ขาดทุนแต่ประการใดนะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของวิกฤตในดุนยาดังเช่นที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่ว่าทุกช่วงเวลาของเราคือวิกฤตทั้งหมดมีชีวิตก็วิกฤตลงหลุมก็วิกฤตแต่สังเป่ามาไรก็วิกฤตหนักกว่าเดิมอีกในศาสนาใช้คำว่าอะฮวาลุลกิยามะแปลว่าความน่าสะพึงกลัวในวันกิยามะตั้งแต่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือวิกฤตของเราทั้งหมดเลยจบเมื่อไหร่เราวิกฤตของเราเนี่ยจบเมื่อเราได้เดินเข้าสวรรค์นั่นแหละ
พราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องวิกฤตทั้งหมดจะหายไปได้ด้วยการเรียนศาสนาและการปฏิบัติตามหลักการศาสนาวิกฤตดังกล่าวที่มีอยู่จากมากถ้าเราเรียนศาสนาอาจจะเป็นวิกฤตที่น้อยหรือเราจะสามารถอดทนกับวิกฤตดังกล่าวได้มันต้องเป็นผลมาจากการเรียนจริงๆพี่น้องผลมาจากเรียนการเรียนและความเข้าใจและการที่เรานั้นยืนหยัดอยู่กับสังคมที่เราเรียกว่าสังคมที่ยืนหยัดในหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราก็คงจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้ในการดำรงชีวิตของเราเพื่อให้เราผ่านพ้นทุกวิกฤตไปด้วยความไม่ใช่ง่ายดายพี่น้องง่ายดายเราต้องการแต่ว่าด้วยผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่อุมมุสลามะยากลำบากที่สุดคือวันที่สามีตายพี่น้องอุมมุสลามะคือภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูสลามะเสียชีวิตถ้าใครเคยเรียนชีวประวัติของอบูสลามะอุมมุสลามะนี่พี่น้องหรือลูกสาวของอุมมุสลามะนี่เราจะเห็นทันทีเลยว่าเขาอยู่ในวิกฤตที่ยากลำบากมากมากอบูสลามะอุมมุสลามะถูกกีดกันไม่ให้อยู่ด้วยกันในวันที่ท่านนบีอพยพอุมมุสลามะต้องอพยพมาก่อนอบูสลามะถูกขังอยู่ที่บ้านที่มักกะจนกระทั่งอนุญาตให้อพยพเราบรรดากุเรชอนุญาตให้อพยพตระกูลอนุญาตให้อพยพถึงจะมาอยู่ด้วยกันที่มะดีนะห์วันที่มาอยู่ด้วยกันที่มะดีนะห์นี่นะครับยังเป็นวันที่ยากลำบากของอุมมุสลามะนั่นก็คือวันที่สามีเสียชีวิตวันที่สามีเสียชีวิตเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความยากลำบากของอุมมุสลามะและอุมมุสลามะก็คือตัวอย่างหนึ่งแห่งความอดทนที่ได้หยิบยกไม่ว่าจะเป็นลูกเสียชีวิตในขณะที่ลูกของตัวเองเสียชีวิตเนี่ยอุมมุสลามะเนี่ยพยายามที่จะพูดกับอบูสลามะว่าหากว่าคนเขาเอาของมาฝากกับเราวันนี้เจ้าของเขาอยากได้คืนท่านเห็นว่าอย่างไรอบูสลามะบอกว่าแน่นอนเหลือเกินคนที่เขาเอาของมาฝากเขาอยากได้คืนมันสิทธิ์ของเขาพูดจนกระทั่งว่าอบูสลามะรู้ว่าณขณะนี้ลูกของตัวเองเสียชีวิตแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและในวันที่อบูสลามะเสียชีวิตนี่เป็นวันที่โศกเศร้าที่สุดของอุมมุสลามะและท่านนบีก็สอนดูอาอุมมุสลามะบทหนึ่งจะเป็นดูอาของพวกเรานี่แหละหลังจากที่เรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอัจิรนาฟีมุซีบะตินาวะคลุฟลานาคอยรอมินฮานี่คือดูอาของอุมมุสลามะที่ท่านนบีสอนในวันที่อบูสลามะเสียชีวิตจนกระทั่งอุมมุสลามะคิดว่ามุซีบะห์ดังกล่าววิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยโดยใจความเนื้อหาของดูอาเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าแล้วจะมีใครดีกว่าอบูสลามะวันที่สอนดูอาบทนี้ให้กับอุมมุสลามะได้บอกว่าอัลลอฮุมมะอัจิรนาฟีมุซีบะตินาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ผลบุญกับเราตอบแทนความดีให้กับเราฟีมุซีบะตินาในมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับเราณขณะนี้คือสามีเสียชีวิตเนี่ยให้ฉันอดทนให้ฉันนั้นได้เป็นคนที่ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่โวกเวกโวยวายด่าเรื่องราวต่างๆนานามากมายให้เป็นคนที่อดทนและก็ซอบัตกับเรื่องนี้ฟีมุซีบะตินาและสิ่งที่ท่อนหลังที่นบีสอนบอกว่าวะคลุฟละนาคอยรอมมินฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดทดแทนคอยรอมมินฮาดีกว่าสิ่งที่ฉันนั้นได้สูญเสียไปอุมมุสลามะบอกว่ามีใครบ้างล่ะในดุนยานี้จะดีกว่าอบูสลามะสามีของฉันจนกระทั่งเมื่ออบูสลามะเสียชีวิตแล้วเมื่อเธอพ้นอิดดะห์คนแรกที่เข้ามาขอเป็นภรรยาขอเป็นให้เป็นภรรยาของเขานั่นก็คือท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบอุมมุสลามะปฏิเสธแล้วก็บอกว่าท่านก็ไม่ดีกว่าสามีของฉัน
สามีของฉันดีกว่าอุมัรเดินออกไปอบูบักรเดินเข้ามาเพื่อที่จะขอให้อุมมุสลามะได้เป็นภรรยาของท่านอุมมุสลามะก็ปฏิเสธอบูบักรอีกบอกว่าท่านก็ไม่ได้ดีกว่าสามีของฉันคืออบูสลามะจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาขออุมมุสลามะให้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งอุมมุสลามะปฏิเสธไม่ได้เพราะไม่มีใครในดุนยานี้ดีกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่าดุอาของอบูของอุมมุสลามะที่ท่านนบีสอนอุมมุสลามะเนี่ยเป็นมุสตะจาบะได้รับการตอบรับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราต้องขอดุอาว่าเมื่อวิกฤตเกิดกับเราเมื่อเหตุการณ์ไม่ดีเกิดกับเราเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ได้ผลบุญมันจะมีคนจำนวนมากนะพี่น้องผลบุญก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เหลืออะกีดะห์ก็เสียหายไม่พิเคราะห์พิจารณาหาทางออกไม่เจออาจจะหาทางออกเจอแต่ในทางที่ผิดก็มีนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้พูดในเบื้องต้นณขณะนี้คือวิกฤตเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นผู้ศรัทธาอีหม่านต้องเพิ่มขึ้นและผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเมื่ออีหม่านเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยพี่น้องต้องพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้อันนี้สำคัญมากคำว่าอัลกอฎอวัลกอดัรกฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ได้เพียงแค่ให้เรารู้ว่านี่คือกฎของอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ให้เราพอใจเขาว่าในภาษาอาหรับว่าอัรรีดอแปลว่าอะไรพี่น้องพอใจไม่โวยวายบีมากอดารุลลอฮ์วะกอดออีฮีนั่นก็คือในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับเขาและได้มีบัญญัติให้กับเขาบัญชาใช้กับเขาให้เขาพอใจเขาถึงจะเป็นคนที่ได้ผลบุญและประสบความสำเร็จในบั้นปลายมีเรื่องเล่าเรื่องนึงพี่น้องมีเชคคนหนึ่งเล่าให้ฟังชายคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวของตัวเองมีภรรยามีครอบครัวมีลูกตัวเองมีฐานะที่ยากจนลำบากอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะพี่น้องนะเป็นต้องคิดอะไรเยอะนะอยู่ในฐานะที่ลำบากยากจนมีลูกของตัวเองมีครอบครัวของตัวเองตัวเองเป็นคนยากจนภรรยาก็ยากจนปรากฏว่าชายคนนี้มีเรื่องมากมายในวิกฤตในดุนยาของเขาเรื่องการจัดการสารอะไรแต่อะไรเยอะแยะไปหมดวิถีชีวิตมันยุ่งเหยิงไปหมดวันหนึ่งอัลลอฮฺสุภาโนะตาลากำหนดให้ชายคนนี้ได้มารู้จักครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่ของครอบครัวที่ร่ำรวยเสียชีวิตกันหมดแล้วเขาอยู่กันมีพี่น้องแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ชายคนนี้เป็นคนดีมีอีหม่านเขาจึงนำเสนอบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้ท่านจะแต่งงานกับน้องสาวของผมได้หรือไม่พวกเราเป็นคนร่ำรวยแล้วเราจะจัดการเรื่องปัญหาของท่านเนี่ยทั้งหมดเลยชายคนนั้นตอบตกลงเพราะว่าทางออกวิกฤตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันวิธีการที่เราจัดการมันต่างกันโอกาสแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเขาตอบตกลงการตอบตกลงดังกล่าวเนี่ยการเป็นสามีภรรยาทั้งที่เป็นภรรยาคนที่สองเนี่ยก็เป็นวิกฤตของภรรยาคนที่หนึ่งเหมือนกันภรรยาคนที่หนึ่งก็ไม่พอใจเธอโมโหมากไม่ได้บ้านเราอย่างเดียวนะพี่น้องที่ไม่พอใจเรื่องพวกนี้อาหรับเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิตรอห์เป็นธรรมชาติของสุภาพสตรีทุกๆคนแล้วก็กลายเป็นธรรมชาติของบุรุษซะด้วยในเรื่องราวเหล่านี้ทุกคนต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะก็ปรากฏว่าชายคนนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากแม้ว่าตัวเองจะสะดวกสบายในเรื่องการจับจ่ายเงินทองเพราะว่าได้แต่งงานมีภรรยาคนที่สองเป็นคนร่ำรวยมีฐานะมีเงินทองมีบ้านที่ใหญ่โตแต่ก็ยังเป็นวิกฤตกับภรรยาคนแรกที่ยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
จนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮฺสุภาโนตาลากำหนดซึ่งเธอเองเนี่ยนะคือพี่น้องเราพูดคุยเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่าให้เรารู้ว่ากำหนดของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้และกำหนดของอัลลอฮ์บางอย่างที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้ที่เราไม่รู้นี่นะมันอาจจะกลายเป็นความดีแม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตามก็ยืนยันแล้วก็ถ้าเกิดกับใครก็แล้วแต่ก็ไม่มีภรรยาคนไหนชอบวันนั้นในเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏว่าชายคนนั้นและภรรยาที่เขาเรียกว่าภรรยาใหม่อ่ะนะภรรยาท่านที่สองอ่ะนะเซ็กเกิลเนี่ยนะเรียกว่าไปด้วยกันเนี่ยนะขับรถไปเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงภรรยาคนที่สองเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนสามียังมีชีวิตอยู่หลักการศาสนาว่าไงพี่น้องภรรยาเมื่อเสียชีวิตมรดกของเธอส่วนหนึ่งตกเป็นของสามีถูกต้องไหมดูวิกฤตน่าจะจบนะแฮปปี้เอนดิ้งกลับมาอยู่กับภรรยาคนแรกน่าจะอย่างนั้นไหมอาจารย์น่าจะเป็นดอกนี้นะน่าจะเป็นน่าจะจบกันตรงนี้อยู่ได้สองอาทิตย์สามีเสียชีวิตตกลงภรรยาและก็สามีก็เสียชีวิตด้วยมรดกตกอยู่กับภรรยาคนแรกทั้งที่เธอเนี่ยไม่เคยพอใจกับสิ่งที่สามีเธอทำเลยคือผมไม่ได้หมายความว่าตรงนี้มาคุยแล้วพี่น้องบอกว่าฉันต้องพอใจใช่ไหมอาจารย์มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการหยิบยกตัวอย่างให้กับพี่น้องได้รู้ว่ากำหนดของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้แม้บางครั้งเราจะไม่ชอบแต่กลายเป็นความดีได้ภรรยาเนี่ยได้ทรัพย์สินของสามีไม่ใช่ทรัพย์สินของภรรยานะครับไม่ใช่ภรรยาคนแรกนะทรัพย์สินของสามีที่เป็นทรัพย์สินของสามีได้มาจากภรรยาที่สองเธอก็ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวของเธอได้สะดวกได้สบายมีบ้านช่องที่ใหญ่โตขึ้นอันนี้ผมหยิบยกให้พี่น้องให้เรารู้ว่าวิกฤตเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยใครบอกว่าอาจารย์เอาเรื่องนี้เนี่ยฟังได้นะแต่ว่าอันนี้ยังรับไม่ได้ไม่เป็นได้อันนั้นไม่มีปัญหาใดๆนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกให้กับพี่น้องได้รู้ว่าสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่ถูกกำหนดให้กับเราที่เป็นวิกฤตของเราอาจจะไม่ชอบก็ตามแต่บางครั้งในบั้นปลายมันคือความดีของเราเหมือนดังเช่นเรื่องที่ผมเล่าให้เกี่ยวกับพี่น้องฟังเมื่อสักครู่อาจจะเป็นการไม่ยอมรับของคุณสุภาพสตรีทั้งหลายนี่เป็นเรื่องปกติพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าตัวเองตกศาสนานะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องปกติเรามีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบใจในเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดแต่หลักการเรายอมรับไว้ก่อนว่านี้เป็นหลักการศาสนาแต่ก็ยืนยันกับผู้ชายนิดนึงว่าการมีภรรยา2คนนี่นะมากกว่า1คนเนี่ยเมื่อท่านยืนยันว่าพร้อมเนี่ยจะต้องพร้อมอย่างไรเนี่ยนะภรรยาคนที่สองก็ต้องพร้อมแบบนั้นเข้าใจคำนี้นะศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นแต่งหลายๆคนแล้วก็ทิ้งคนนี้ขว้างคนนั้นปล่อยคนนี้ไม่ใช่นะพี่น้องนะให้สามีได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบทุกคนถ้าท่านไม่มีความรับผิดชอบและไม่สามารถที่จะดูแลได้อัลลอฮ์ก็บอกแล้วฟาวาฮิดะตันให้มีแค่คนเดียวหรือกลัวว่าตัวเองจะไม่ให้ความยุติธรรมภรรยาคนที่1อาจจะอายุมากคนที่2อายุน้อยอยากจะอยู่กับเธอเนี่ยสัก6วันอีก1วันอยู่กับเธอนะอันนี้แสดงว่าเราไม่มีความยุติธรรมในตัวแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะมีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดคุยกับพี่น้องสักนิดนึงจะได้เข้าใจกันนะครับไม่ได้เอาใจคุณสุภาพสตรีนะแต่ว่าอันนี้ตามหลักการศาสนาว่าอย่างนั้นก็เป็นศาสนาเดียวนะที่สอนให้เรามีคนเดียวพูดอย่างนี้นะคู่ผัวตัวเมียอะไรก็แล้วแต่ที่จะว่ากันไปอ่ะนะขอโทษด้วยที่ใช้คำเหล่านี้คือเป็นศาสนาเดียวในดุนยานี้ที่สอนให้เรามีคนเดียวแต่ถ้าจะมีหลายคนต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่สอนให้เรามีกิ๊กไม่ให้เรามีกั๊กไม่ให้เรามีซ่อนเร้นไม่ให้เรามีแบบซีนาไม่ให้เรามีแบบชั่วคราวแม้กระทั่งการแต่งงานโดยมีเจตนาแบบชั่วคราวนะพี่น้องนักวิชาการเห็นตรงกันในอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ถือว่าการแต่งงานนั้นฮารอม
ก็คือบินียติตอลักโดยเนียดเจตนาว่าเดี๋ยวฉันจะหย่าเธอเหมือนกับอาหรับบางคนมาหาผมบอกอย่าฟัดไปแต่งงานให้หน่อยดิทำไมอ่ะเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะ2สัปดาห์แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยอากูกาลีมอให้หน่อยจะได้ถูกต้องดีกว่าฉันทำซีนานะลักษณะแต่งงานแบบนี้ถือว่าฮารามแสดงว่าเขาเจตนาอยู่แล้วว่าอีก2สัปดาห์เขาจะกลับบ้านแล้วก็ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้ไม่ได้เรียกว่ายกย่องให้เป็นภรรยาคนที่สองไม่ได้ยกย่องแบบนั้นเพียงแค่อาศัยมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยหรือเมืองไทยเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองแต่งงานลักษณะแบบนี้หรือเรียกว่ามุตอาแบบนี้เรียกว่าฮารามท่านนบีนั้นหยิบยกเรื่องนี้แล้วบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮารามนะพี่น้องมาดูวิกฤตของเราวิกฤตในดุนยาดังเช่นที่เราได้พูดคุยกันว่าไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเจาะจงเป็นวิกฤตในยุคของเราเท่านั้นในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เรียกว่าวิกฤตเหมือนกันเพราะท่านนบีเนี่ยท่ามกลางการทำงานของท่านท่านก็เดินอยู่บนวิกฤตของการทำงานศาสนาคำว่าวิกฤตของการทำงานศาสนาของท่านนบีนี่นะครับท่านได้รับความยากลำบากตั้งแต่อยู่มักกะฮ์ดังเช่นที่ท่านนบีที่ท่านเองนั้นได้กล่าวคำพูดหนึ่งบอกว่าอัชัดดุนบาลาอัลอัมบียะซุมมัลอัมซันฟัลอัมซัลบุคคลที่จะถูกบาลาหนักที่สุดวิกฤตเยอะที่สุดในดุนยาแห่งนี้เจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นอัมบียะคนที่เป็นนบีทั้งหลายซุมมันอัมซันฟันอัมซันและบุคคลที่จะมาต่อจากนั้นใครที่จะเดินเจริญรอยตามวิถีแนวทางแห่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาอัมบียะเขาจะต้องถูกบาลาถูกบททดสอบอย่างเจ็บแสบที่สุดและทุกด้านด้วยดังเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งที่ท่านนี้ทำงานเริ่มต้นในการทำงานศาสนาท่านก็ถูกบททดสอบอันมากมายจากการกีดขวางการถูกทำร้ายซอฮาบะบางคนถูกฆ่าบางคนถูกสังหารบางคนเสียชีวิตบางคนถูกทรมานจนกว่าจะกลับคืนสู่ศาสนาเดิมนั่นคือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดวิกฤตศาสนาวิกฤตในการนับถือศาสนาของเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเล็กน้อยในเรื่องราวของเรื่องที่เป็นคำพูดระหว่างอบูซุฟยานและฮิร็อกฮิร็อกก็คือกษัตริย์ของโรมันหรือกษัตริย์ของชามในอดีตนี่นะครับเมื่อก่อนโน้นในเมืองชามนี่นะครับถูกปกครองโดยนัสรอหรือเราเรียกว่าคริสเตียนในยุคของท่านนบีนะทางตอนเหนือเนี่ยชามเนี่ยเป็นนัสรอทางตอนใต้เนี่ยก็เป็นนัสรอเหมือนกันนะเป็นนัสรอเป็นอับรอฮะดังเช่นที่เรารู้จักก็คือถูกปกครองโดยศาสนาคริสเตียนหรือนัสรอนั่นเองนะครับปรากฏว่าในครั้งหนึ่งปรากฏว่าท่านฮิร็อกนี่นะครับที่เป็นกษัตริย์ของโรมันเนี่ยที่ปกครองชามณขณะนั้นได้อยากเขาเรียกว่าอยากจะรู้ในเรื่องราวของการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องมาจากว่าได้ยินอะไรครับได้ยินการเผยแผ่อันอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกให้ใครก็ได้ที่เป็นคนอาหรับที่มาจากมักกะฮ์เข้ามาพูดคุยหน่อยว่าตกลงสิ่งที่มุฮัมมัดคนนี้ได้เผยแผ่อิสลามอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่ามันคืออะไรเพราะว่าฮิร็อกนี่นะครับเป็นคนที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลได้และโดยเฉพาะคัมภีร์เก่าสามารถที่จะรอบรู้ว่านบีคนสุดท้ายนั่นก็คือเป็นนบีของที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาสนทนาพูดคุยผ่านภาษาล่ามนี่นะนั่นก็คืออบูซุฟยานอิบนุฮารบินในขณะนั้นอบูซุฟยานยังไม่ใช่มุสลิมยังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่วันที่มาพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยสนทนากันพูดคุยกันว่าตกลงที่มันเกิดขึ้นที่มักกะฮ์นี่มันคืออะไรกันแน่เมื่ออบูซุฟยานเดินมาหาฮิร็อกณสถานที่ในท้องพระโรงเมื่อมาพูดคุยแล้วก็บอกกับฮิร็อกนะครับโดยที่ฮิร็อกนั้น
ได้ถามฮิรอบได้ถามอบูซุฟยานว่าใครบ้างที่ในหมู่อาหรับที่เดินทางณขณะนี้มีสถานะหรือว่ามีสายตระกูลที่ใกล้เคียงที่สุดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซุฟยานก็บอกว่าผมครับผมเนี่ยคือคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นฮาชิมีเหมือนกันเป็นกุเรชเหมือนกันไม่ต้องรอคนมอร็อกโกมายืนยันนะอันนี้อบูซุฟยานยืนยันเองแล้วก็ไม่มีใครที่ไปบอกว่าอบูซุฟยานไม่ใช่เลยนะไม่ต้องมีคำเขาเรียกว่ามาต้องเขาเรียกว่าออกใบประกาศใบอนุญาตอะไรอบูซุฟยานบอกผมเป็นคนที่สายเชื้อสายใกล้ชิดกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเริ่มต้นอบูซุฟยานฮิรอกก็ถามอบูซุฟยานบอกว่าโดยที่ในความรู้สึกของอบูซุฟยานเนี่ยนะครับในหะดีษบทนี้เนี่ยได้บอกว่าหากว่าฉันไม่ใช่คนอาหรับหรือว่าถ้าฉันไม่อายอ่ะนะฉันจะขออนุญาตโกหกคือมันมีความรู้สึกว่าคำถามบางคำถามเนี่ยอยากจะโกหกเพื่อที่จะให้คือระหว่างฮิรอกกับท่านนบีมุฮัมมัดนี่ก็ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันแล้วก็สามารถที่จะโกหกได้ด้วยไม่มีไลน์แชทมาถามกันว่าเนี่ยซุฟยานอบูซุฟยานคุยอย่างนี้ตกลงถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรไม่มีลักษณะแบบนั้นไม่มีการยืนยันแต่ด้วยอบูซุฟยานในฐานะที่ตัวเองเป็นคนอาหรับและได้รับความไว้วางใจคนหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะโกหกในเรื่องราวเหล่านี้ฮิรอกก็เริ่มถามบอกว่าคนที่มาอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาในยุคแรกๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงหรือเป็นคนที่อ่อนแออบูซุฟยานบอกว่าเขาเหล่านั้นคือดูอาฟาอุนมุสลิมีนคนที่อ่อนแอคนที่พวกเราย่ำยีกันอยู่ในมักกะฮ์นั่นแหละใครอ่ะทาสทั้งหลายรับอิสลามคนมีเกียรติมีตระกูลทั้งหลายไม่สนใจในเรื่องราวของอิสลามทาสรับอิสลามคนจนรับอิสลามยุคแรกๆมีแต่คนอ่อนแอที่รับอิสลามคนรวยรวยน้อยคนเช่นท่านอบูบักจะรับอิสลามซาดุมนบีวะกอสจะรับอิสลามท่านนบีอยู่วิกฤตแบบนี้ว่ามีแต่คนยากจนที่เป็นคนมุสลิมด้วยเหตุดังกล่าวนี้ฮิรอกก็ถามต่อไปว่าบัลฮุมยาซีดูนอัมยัมกุซูลในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยท่านก็เรียกว่าทรมานทรกรรมเขามากมายแล้วเขาเป็นคนอ่อนแอเนี่ยเข็นฆ่าเขาไล่ล่าเขาเนี่ยเขาเหล่านั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคือบางทีเนี่ยจำนวนมากจำนวนน้อยมันกลายเป็นมาตรวัดนะว่าอันนี้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเหมือนเราบรรยายศาสนานี่พี่น้องมาฟังกันเต็มสุราเนี่ยแสดงว่ามาชาอัลลอฮ์ประสบความสำเร็จนะฟังไปนี่เริ่มมีสีเขียวเยอะขึ้นมากกว่าสีดำนะฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มมีสีขาวสแลมกับสีเขียวมากกว่าสีขาวหรือว่าพี่น้องที่จะมานั่งก็แสดงว่าอุ้ยเออเราทำงานกันยังไงมันเอ๊ะมันทำไมถึงพี่น้องยังไม่มาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมันก็กลายเป็นคำถามหนึ่งแบบเบื้องต้นนะว่าไอ้คนที่ท่านอุตส่าห์กีดกันเขาซะสักอย่างแล้วเป็นคนยากจนในเมืองมักกะฮ์ด้วยแล้วเป็นคนอ่อนแอด้วยจะทรมานเขาแบบไหนก็ได้คนเหล่านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกับการทำงานศาสนาของท่านนบีอบูซุฟยานบอกว่าบัลฮุมยาซีดูนพวกเขาไม่ได้มีจำนวนที่ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นดูนะนบีท่ามกลางวิกฤตบนการทำงานศาสนาแต่มีซอฮาบะผู้ศรัทธาเพิ่มขึ้นแสดงว่าอีหม่านมันเพิ่มกันวิกฤตนี่แหละพี่น้องอีหม่านเนี่ยไม่เกิดขึ้นในตอนสบายนะส่วนมากสบายเราจะไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮ์กันเท่าไหร่แต่เวลาเราลำบากเห็นไหมมนุษย์เราทั่วๆไปก่อนนะเวลาเราลำบากเราจะนึกถึงคนที่ช่วยเหลือเราได้แต่ถ้าเราอยู่ในยามสบายเราจะมีความรู้สึกว่าโลกดุนยานี้ฉันไม่ต้องการใครมันคือของฉันคนเดียวฉันไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งกับฉันเห็นไหมแต่เวลาเราลำบากเราจะมีความรู้สึกว่าใครก็ได้ช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันหน่อย
แล้วเราก็จะพึ่งหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าทำไมแม้ว่าจะถูกกีดกันและอ่อนแอแล้วก็ไม่มีค่าในสายตาของกุเรชแต่ผู้ศรัทธายังมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นคนเก่าก็ไม่ได้มีอีหม่านที่ลดลงการทำงานของท่านนบีนี่สุดยอดจริงเป็นการทำงานที่มาชาอัลลอฮ์นะมีแต่คนเพิ่มไม่มีคนลดเราก็มีแต่คนทรงแล้วก็มีแต่คนสุดนี่พี่น้องบอกอาจารย์คนเนี้ยเมื่อก่อนนั่งกันอยู่นะอินนาไปแล้วอ่ะสิสุดนะต้องหาคนมาเติมพี่น้องต้องหาคนมาช่วยกันดูแลเรื่องราวของศาสนาฟังเรื่องราวของอิสลามกันเรื่อยๆนะต่อไปนะพี่น้องฮิรอก็ถามต่อไปว่าแล้วมีบ้างไหมเมื่อเข้ามาแล้วไอ้พวกอ่อนแอพวกเนี้ยไอ้พวกด้อยค่าในสังคมเนี่ยพวกทาสทั้งหลายเนี่ยมารับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมจำนวนก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมีบ้างไหมสักหนึ่งคนที่ปฏิเสธอิสลามหรือออกนอกจากอิสลามทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ทำกลางวิกฤตการทรมานวิกฤตแห่งทรัพย์สินซอฮาบะห์นี่พี่น้องในวันที่เหล่าบรรดากุเรชวันนี้เนี่ยเราจะบอยคอตอะไรนะยิวนะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะอะไรที่เป็นบาร์โค้ดแล้วก็มี7พี่น้องเปิดดูสักนิดนึงนะผมเองก็เห็นด้วยนะพี่น้องนะถ้ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างคือมนุษย์เราถ้าอยู่ไม่ทำอะไรเลยนี่ก็ถือว่าไม่รู้จะอยู่กันทำไมอ่ะนะคือมีไอ้เลขเนี่ย729ใช่ไหมที่มันขึ้นต้นเป็นบาร์โค้ดอ่ะนะถ้ามันเป็นแบบนั้นใช่ไหมพี่น้องก็อย่าซื้ออร่อยยังไงก็อย่าไปซื้อมันใช่ไหมเขาเรียกบาร์โค้ดป่ะดูสักนิดนึงนะพี่น้องพลิกดูสักหน่อยเออ729เนี่ยมันเยอะยิ้วนี่ว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปซื้ออาวุธทำลายมุสลิมเราในเมื่อไม่เห็นด้วยก็อย่าสนับสนุนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องด้วยนะครับดูนะครับเหล่าบรรดามุสลิมทั้งหลายในเมืองมักกะฮ์เนี่ยนะครับในยุคแรกๆที่เป็นวิกฤตแห่งวิถีของเขาเนี่ยจนกระทั่งถูกกุเรชบอยคอตไม่ซื้อขายด้วยไม่แต่งงานด้วยไม่พูดคุยด้วยจนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยนะครับตัดรากไม้กินเป็นเวลา2ปี3ปีด้วยกันไม่มีใครคุยด้วยในเมืองมักกะฮ์เดินในถนนหนทางมันก็เดินหลีกไปด้วยเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งในมักกะฮ์เท่านั้นเองเห็นไหมกินรากไม้ใบไม้เอามาต้มกินเอามาเป็นอาหารจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางคนนี่นะครับได้ไปเก็บเศษที่เขาเรียกว่าเศษเนื้อนะที่มันฝังอยู่ในดินไม่ใช่เศษเนื้อคนอ่ะนะเป็นเนื้อของซากสัตว์เนี่ยสัตว์ที่ถูกเชือดแล้วเนี่ยนะครับเก็บเอามาแล้วก็เอามาต้มทำความสะอาดแล้วก็เอามารับประทานความยากลำบากของซอฮาบะห์ในยุคแรกนี่วิกฤตมากๆพี่น้องมากกว่าเราเยอะแยะแต่ดูฮิรอกถามนะบอกว่าวิกฤตดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นเนี่ยมีบ้างไหมเอาคนเดียวพอคืออะไรพี่น้องคนที่ทิ้งศาสนาเพราะทนกับวิกฤตไม่ได้มีบ้างไหมอบูซุฟยานนี่นั่งคิดพิเคราะห์พิจารณาหัวเนี่ยหมุนติว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 จะเอาใครดีวะพยายามนึกตั้งแต่มุฮัมมัดทำงานศาสนามาเนี่ยมีคนทิ้งศาสนาสักกี่คนปรากฏว่าคำตอบของอบูซุฟยานคือไม่มีเลยท่ามกลางวิกฤตที่น่ากลัวขนาดนั้นลำบากขนาดนั้นถูกบอยคอตขนาดนั้นยังสุบูตยังยึดมั่นในหลักการของศาสนาแม้ว่าตัวเองจะอ่อนแอก็ตามพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งนอกจากความอดทนที่เราต้องอดทนกับวิถีของวิกฤตแล้วเนี่ยนะนั่นก็คือยืนหยัดพี่น้องเข้าใจคำนี้นะยืนหยัดบนหลักการของศาสนาซอฮาบะห์ทั้งหลายรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกแน่นมาถึงคอเนี่ยนะพี่น้องผมนี่คอเหลือน้อยแล้วนะแน่นมาถึงคอเนี่ยกับอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งท
ที่อัลลอฮฺสุภานุอาตาลาได้ประทานลงมาโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟัสตักิมกะมาอุมิรมุฮัมมัดเจ้าจงยืนหยัดดังเช่นที่พระผู้อภิบาลของท่านได้สั่งใช้ท่านสหายเขาอึดอัดอันเนื่องมาจากว่าขนาดท่านนบียืนหยัดขนาดนี้อัลลอฮ์ยังสั่งให้นบีนั้นหยัดยืนต่อแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงเพราะการยืนหยัดบนหลักการของศาสนาบนท่ามกลางวิกฤตทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราคำถามที่เราพูดคุยกันมาเมื่อสักครู่จากเรื่องราวของเหล่าบรรดาคนอ่อนแอสหายคนในยุคแรกทั้งหลายทำไมเขายืนหยัดได้อันเนื่องมาจากหัวใจเขานั้นมีศรัทธาหัวใจเขามีความเชื่อมั่นและเขาเรียกว่ามีความเข้มแข็งและยืนหยัดบนหลักการศาสนาเขาจึงทำได้แต่คนหลายคนที่ยึดมั่นบนเรื่องราวของผลประโยชน์ยึดมั่นบนเรื่องราวของดุนยายึดมั่นบนเรื่องราวที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอีมานไม่สามารถที่จะดำรงตนได้ดังเช่นมุชริกีนทั้งหลายในมักกะทำไมไม่รับอิสลามถ้าฉันรับอิสลามต้องมีอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วมักกะของฉันเนี่ยจะทำการค้ายังไงอาหรับจำนวนมากเนี่ยมาเคารพเจเวตทั้งหลายเนี่ยตลอดทั้งปี360เขาเรียกว่า60อะไรนะรูปหรือ60โอ60อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่รอบกะบะเนี่ยทุกฤดูทุกช่วงเวลาจะมีคนมาเคารพหมดจะมีคนมาที่มักกะตลอดเวลา24ชั่วโมงดังเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยนี่อัลลอฮ์ก็ทำให้ดูนะว่าแม้กระทั่งเอาเจเวตออกไปแล้วเนี่ยก็มีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยมาสู่กะบะห์24ชั่วโมงเหมือนกันจนกระทั่งวีซ่าต้องเขาเรียกว่าต้องงดกันนะพูดง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องนะสามารถที่จะไปอุมรอได้แล้วโดยที่สามารถจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ได้อันนี้สำหรับคนมีความสามารถสักนิดนึงนะก็ถือเป็นเรื่องดีพี่น้องเป็นเรื่องที่ดีเลยสามารถที่เราจะไปทำสำหรับอย่างผมเนี่ยผมอาจจะไปของผมกับครอบครัวสามารถที่จะจองโรงแรมผ่านอะไรต่ออะไรได้ก็เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะกระทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเป็นวิกฤตของเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ศรัทธาที่มีความอดทนดังเช่นที่บอกว่าเราต้องยืนหยัดและยึดมั่นในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญมากๆดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่เขาไม่ย่อท้อพี่น้องบนวิกฤตแห่งการศรัทธาของเขาบนวิกฤตแห่งความเขาเรียกว่าบนความทุกข์ยากของเขาก็ยังยืนหยัดในหลักการของศาสนาได้เราเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องต้องพยายามนะ1อดทนเพราะความอดทนนี่แหละจะนำพาให้เราประสบความสำเร็จในบั้นปลายดังเช่นคำพูดหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสได้บอกว่าซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอมะอุบบัดดารแปลว่าอะไรครับแปลว่าซะลามุนความสันติจงประสบแด่ท่านในวันที่เราได้เดินเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงกล่าวเหล่านี้ซะลามุนซะลามุนซะลามุนมาลาอิกะฮ์ให้สลามชาวสวรรค์คนแล้วคนเล่าซะลามุนอะลัยกุมนะครับความสันติจงประสบแด่ท่านบีมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านอดทนอดกลั้นในดุนยานี้แสดงว่าวิกฤตผ่านไม่ได้ถ้าเราไม่อดทนอันนี้ประการแรกก่อนพี่น้องวิกฤตผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเรานั้นไม่ยืนหยัดสำคัญมากนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูโอละบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็ช่วยเหลือยังไงพี่น้องช่วยเหลือด้วยกับการมาฟังศาสนาช่วยเหลือด้วยกับการปฏิบัติตามหลักการศาสนาช่วยเหลือด้วยกับการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือคำจุนการทำงานศาสนาทั้งหลายอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมอัลเลาะห์จะช่วยเหลือท่านแต่ถ้าหากว่าเราหนีไม่ช่วยเหลืออัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ไม่ช่วยเหลือเรา
เพราะเราไม่ต้องการความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และสับอะไรอัลลอฮ์ต้องช่วยเหลือเราด้วยล่ะว่าอยู่ซับบิดอักดามะกุมเมื่อเราช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราและอัลลอฮ์จะให้เรามั่นคงในศาสนาของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นทางเลือกในการที่จะทำให้เรามั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ต้องช่วยเหลือในศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะทำให้เรามั่นคงในศาสนาสองขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนวิกฤตดังกล่าวอย่าลืมเป็นอันขาดดุอาให้กับตัวของเราให้มีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์เพราะว่าดังเช่นที่เราพูดคุยเมื่อสักครู่ว่าศาสนาของเราจะคลอนแคลงศาสนาของเราจะไม่มีความมั่นคงวิกฤตเราจะไม่สามารถผ่านได้อันเนื่องมาจากว่าเราเปลี่ยนใจดังเช่นคำพูดของฮิรอกที่ถามว่าเมื่อท่านพยายามที่จะทำกับเขาทุกอย่างทรมานเขาทุกเรื่องพยายามที่จะกีดกันทุกอย่างถามว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเดินออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ไหมมีไหมเอาคนเดียวพออบูซุฟยานบอกไม่มีไม่มีใครโมโหอิสลามแล้วเดินออกจากศาสนาเลยเห็นไหมนี่คือเราต้องอะไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนวิกฤตดังกล่าวเพราะว่าสิ่งดังกล่าวที่จะทำให้เรามั่นคงคือหัวใจของเราและหัวใจในภาษาอาหรับก็เรียกว่าในภาษาอาหรับใช้คำว่ากอลบุนแปลว่าพลิกไปพลิกมาเวลาผมหยิบโทรศัพท์อย่างนี้นะแล้วผมก็พลิกโทรศัพท์ผมคว่ำลงผมก็จะพูดว่ากอลับตู้ฮาติฟีผมได้พลิกโทรศัพท์จากหน้าเป็นหลังแล้วนะอะไรลักษณะประมาณนี้กอลับตู้ผมได้พลิกกระดาษดังกล่าวไว้แล้วนะอะไรประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้เราเรียกว่ากอลบุญศัพท์ตัวนี้ในบ้านเราหมายถึงว่าในหมวดของคำไทยเนี่ยอาจจะไม่มีส่งผลอะไรแต่คำศาสนามีผลอย่างแน่นอนทำไมอิสลามใช้คำกับคำว่าหัวใจคำว่ากอลบุญเพราะหัวใจของเราพลิกได้ตลอดเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงไปสยูดในกิยามุลเลนท่านหญิงอาชาถูกถามว่านบีของท่านหรือสามีของท่านนี่นะขอดูอาบทใดในสุญูดมากที่สุดไม่อยากรู้ตอนรูกัวด้วยนะแล้วไม่อยากรู้ก่อนสลามด้วยมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะคนนี้ก็สุดยอดถามจริงเพราะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยสุญูดนานแล้วนบีมุฮัมมัดขอดูอาบทใดมากที่สุดท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกหรือซับบิตกอนบีอาลาตอติกแปลว่าอะไรพี่น้องโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดที่พลิกไปพลิกมานี่นะอย่างน้อยก็มั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดหรือโออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ทำให้หัวใจของฉันนั้นได้มั่นคงในการเชื่อฟังพระองค์ด้วยเถิดมีสองสำนวนซับบิตกอนบีอาลาดีนิกซับบิตกอนบีอาลาตออาติกตออาห์นะที่แปลว่าการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการพูดคุยเป็นการบ่งบอกกับพวกเรานะครับว่าเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็อดทนเขายืนหยัดเขาขอดุอาเขาเข้าใจเขาเรียนรู้เขาหวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเพราะว่าเรายืนยันว่าวันอาคือรอตุคอยรู้ว่าอับบกอว่าอาคือรอนั้นเป็นโลกที่ดีกว่าและสถาพรกว่าดีกว่าในที่นี้คือดีกว่าดุนยาและแน่นอนกว่าในโลกดุนยานี้มีเรื่องอีกเรื่องนึงพี่น้องที่จะพูดคุยก่อนที่จะเลิกลากันในวันนี้นะวันนี้ก็มีสิ่งใดนะที่พี่น้องสามารถที่จะพี่น้องอาจจะมีคำถามส่วนหนึ่งส่วนใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคำพูดหนึ่งที่เป็นเรื่องคำพูดระหว่างท่านนบีและกุเรชในวันที่เป็นความยากลำบากของท่านนบีนี่แหละนะครับเราคุยกันมาแล้วนะว่า
เราจะต้องทำตัวอย่างไรอะไรอย่างไรอันนี้เป็นการตอกย้ำผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่ก็น่าจะอิสติกอมะกับอาจารย์เซงกันทุกคนแล้วแหละอัลฮัมดุลิลลาห์ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคำว่าอิสติกอมะเป็นคำที่ดีมากนะเป็นคำศาสนาคำว่าอิสติกอมะแปลว่าอัลอิอ์ติซอมบางมัสยิดนี่นะอัลอิอ์ติซอมความหมายเดียวกันเลยแปลว่ายืนหยัดอดทนยืนหยัดเรียกว่าไม่พลิกไปพลิกมาเรียกว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็ยืนหยัดบนความถูกต้องด้วยไม่ได้คลอนแคลงนะพี่น้องนะบทบาทหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่กุเรชเนี่ยชักแถวเข้ามาพูดคุยกับท่านนบีในการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกุเรชเหล่านั้นมาพูดคุยบอกว่าคือพวกเราเนี่ยนะจะมีเขาเรียกว่าจะมีบททดสอบที่เป็นบททดสอบใหญ่ที่สุดสำหรับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีคือเรื่องทรัพย์สินนะทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นบททดสอบหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าสุภาพสตรีเองก็คือผู้หญิงก็จะเป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการเสนอแนะได้รับการบอกกล่าวในเรื่องราวเหล่านี้บอกว่าวันที่กุเรชเดินเข้ามาบอกกับท่านนบีบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะมาคุยกับท่านคือมูฮัมมัดนะทั้งที่อบูตอเลบก็อยู่ข้างๆนะบอกว่าเป็นไปได้ไหมท่านจะหยุดเผยแพร่ศาสนาเราพร้อมจะเอาวิกฤตในดุนยาทั้งหมดของท่านนี่นะกลายเป็นความสะดวกความสบายทั้งหมดเลยขออย่างเดียวหยุดทำการเผยแพร่หยุดนับถือศาสนาของอัลลอฮ์หยุดประกาศศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุเรชคนนั้นก็พูดกับท่านนบีมูฮัมมัดโดยที่พยานก็คืออบูตอเลบลุงของท่านเนี่ยได้นั่งอยู่แล้วก็บอกว่าอินตูรีดูมาลันหากว่าท่านต้องการทรัพย์สินนะพวกเราจะรวมทรัพย์สินของกุเรชทั้งหมดให้ท่านเป็นคนที่รวยที่สุดท่านนบีก็ฟังคำพูดของกุเรชนะว่าเป็นคำพูดที่โอ้โหนี่เอาดุนยาเหมือนเอาดุนยาทั้งหมดมาให้กับท่านนะเราเองไม่เคยมีบททดสอบนั้นเราอาจจะพูดก็ได้โอ้โหจะเป็นฉันไม่มีเลือกหรอกต่างๆนานาเราอาจจะพูดได้แต่ดูท่านนบีนะท่านเป็นคนที่ยืนหยัดแล้วก็มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์ขออย่างเดียวเลิกเผยแพร่ศาสนาได้แล้วมันมีผลกระทบกับการทำงานของเรากับพระเจ้าของเรากุเรชก็พูดข้อที่สองข้อแรกไม่สำเร็จนะท่านอยากจะเป็นคนที่มีภรรยาเยอะๆไหมเอาฉันจะพยายามคัดสรรหาให้มีผู้หญิงที่สวยที่สุดในอาหรับในกุเรชในยุคนั้นเนี่ยหรืออาหรับที่ไหนก็ได้ให้มาเป็นภรรยาของท่านปนิบัติท่านทุกอย่างท่านนบีก็ไข้ครวญนะในสิ่งที่กุเรชได้พูดจนกระทั่งกุเรชบอกทรัพย์สินก็ไม่ตอบรับผู้หญิงก็ไม่ตอบรับทั้งที่เป็นฟิตนะห์ของอุมมะห์ประชาชาตินี้ต่อใจเราอย่างมากเลยพี่น้องมีคนมานำเสนอกับผมบอกว่าอาจารย์ยะฟัดเอาไป1ล้านเลิกทำงานศาสนาได้แล้วผมอาจจะจบตั้งแต่ข้อแรกแล้วหรือไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เห็นไหมไปทำงานอย่างอื่นก็ได้รับไว้ก่อนนี่คือเราในดุนยากับทรัพย์สินนะพี่น้องหรือบางคนบอกว่าฉันจะทำให้ท่านไม่มีปัญหาใดๆเลยเนี่ยมีภรรยาสบายๆเลยแจ๋วๆเลยเอาแบบนางงามเลยเลิกได้แล้วนะเราก็อาจจะไปตั้งแต่ข้อ2คนๆนี้เหล่าบรรดากุเรชบอกว่าถ้าหากว่าท่านหวังที่จะเป็นผู้นำหรือหวังที่จะเป็นกษัตริย์คนหนึ่งเราจะเชิดชูท่านเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจทั้งหมดคำดังกล่าวนี่พี่น้องมันเป็นเขาเรียกว่ามันคือทั้งหมดของดุนยาพูดง่ายๆคนเราไม่ต้องการเงินไม่ต้องการสตรีก็ต้องการอำนาจคนเราอาจจะไม่ต้องการอำนาจแต่ต้องการเป็นคนร่ำรวยคนเราอาจจะไม่ต้องการเป็นคนร่ำรวยไม่ต้องการสตรีแต่ต้องการมีหน้ามีตา
ดุนยามันคือประมาณเนี่ยพี่น้องแต่นบีของเราเนี่ยท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวบนหัวใจอันมั่นคงของท่านปฏิเสธแม้ว่าหะดีษบทนี้นะจะมีขัดแย้งในแง่ของสารรายงานบ้างดังเช่นปรากฏที่บอกว่าท่านนบีบอกว่าแม้ถ้าแม้บอกกับกะลาบรรดากุเรชบอกว่าแม้ว่าท่านจะเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาเอาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายสุริยันจันทาอะไรก็แล้วแต่นะจะว่านไปมือซ้ายมือซ้ายมือขวาเนี่ยฉันก็จะไม่มีวันทิ้งการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือการยืนหยัดนะพี่น้องและเราเองก็ต้องมั่นคงลักษณะแบบนี้แหละที่เราทิ้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะวิกฤตแบบไหนแต่มีคนที่วิกฤตมากกว่าเราวันนี้เราบอกว่าเราลำบากแค่เดินมาเนี่ยมาฟังศาสนาก็ลำบากแล้วเหมือนดังเช่นที่พูดเมื่อสักครู่โฆษกได้พูดเมื่อสักครู่ว่าพี่น้องที่อยู่ที่ปาเลสไตน์ทั้งหลายก็ทุกข์กว่าเราแล้วก็มากด้วยเราอาจจะเดินออกไปผมอาจจะขับรถออกไปเนี่ยแวะร้านกาแฟสบายๆแต่เขาไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับเราแบบนี้เราอาจจะละศีลอดสบายสบายเขาก็ไม่ได้ละศีลอดแบบเราแต่เขายังถือว่าเป็นคนที่ต้องถือศีลอดไหมถือศีลอดเขาจะต้องละหมาดไหมละหมาดแต่เขาไม่ได้สะดวกไม่ได้สบายเหมือนกับเราวันนี้พี่น้องเราไม่มีวิกฤตใดนะในการห้ามเราจากการยึดมั่นในศาสนาพี่น้องปฏิบัติแทนเขาหน่อยขอดูอาให้กับเขาเป็นอย่างน้อยสำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศไม่ทราบว่าที่นี่ทำหรือยังก็อาจจะทำแล้วก็ได้นะฮัมดุลิลละห์ให้พี่น้องทั้งหลายช่วยขอดูอากูนูดในละหมาด5เวลาให้กับชาวปาเลสไตน์เราไม่รู้นะฮามาสเป็นใครฮิซบุลลอฮ์นี่เราเห็นอยู่แล้วใครเป็นใครเราอาจจะขมุกขมัวนิดหน่อยในท่ามกลางสงครามตรงนี้แต่อย่างน้อยคนที่ได้รับผลคือพี่น้องมุสลิมของเราคำถามที่เราถามเรื่อยๆแล้วทำไมไม่ออกมาอยู่ทำไมเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ทำไมพื้นดินของเขาแผ่นดินของเขาเขาบางคนอาจจะอยู่ด้วยอุดมการณ์ก็ได้ซึ่งเราเองก็ไม่เคยไปสอบถามนะว่าคุณเป็นคนปาเลสไตน์คุณไม่รู้หรือสถานที่แห่งนี้มันคือสถานที่ปัญหาอพยพมาเถอะถ้าเราพูดให้กับพี่น้องฟังนะคนปาเลสไตน์คือคนที่แม้กระทั่งประเทศของตัวเองพาสปอร์ตของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้เพราะไม่มีบทรับรองนอกจากประเทศมาเลเซียเท่านั้นเองมาเลเซียนี่ในพาสปอร์ตของปาเลสไตน์ที่ผมเคยเห็นเนี่ยนะเป็นคนไข้มาเนี่ยนะครับเขาเขียนข้างล่างเลยว่าประเทศเดียวที่จะให้ท่านได้สามารถที่จะเดินทางไปได้คือมาเลเซียหมายถึงรับรองสิทธิและประเทศปาเลสไตน์ไม่มีซาอุดิอาระเบียไม่มีอิมิเรตมาร์โกไม่รู้หายกันไปไหนหมดนะแต่มีมาเลเซียรับรองความเป็นปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์สามารถเดินทางไปมาเลเซียได้พาสปอร์ตของเขามีค่ากับมาเลเซียเท่านั้นเองพี่น้องผมเคยทำงานตรงนี้เนี่ยก็รู้ดีเวลาต่อวีซ่าให้กับชาวปาเลสไตน์นี่ยากมากเวลาเขาเดินทางมาประเทศไทยพี่น้องเขาต้องผ่านการรับรองจากประเทศจอร์แดนเช่นนะผ่านการรับรองสแตมป์ประเทศจอร์แดนเหมือนกับเป็นพลเมืองคนหนึ่งของจอร์แดนทั้งที่เป็นชาวปาเลสไตน์ถือพาสปอร์ตปาเลสไตน์แต่พาสปอร์ตของเขาไม่มีค่าเลยต้องไปรับรองจากจอร์แดนมาก่อนแล้วก็เดินทางเข้ามารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยอันนี้หมายถึงคนทำงานที่เอมิเรตส์นะพี่น้องเป็นชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งที่ผมเคยดูแลอยู่เวลาต่อวีซ่าเขาก็ต้องต่อวีซ่าที่มาเลเซียต่อวีซ่าที่ไทยก็ไม่ได้ไทยไม่มีสถานทูตปาเลสไตน์ในนี้ถูกต้องไหมก็ไปต่อประเทศมาเลเซียเพราะมาเลเซียเป็นผู้รับรองแล้วก็ส่งพาสปอร์ตกลับมาประเทศไทยกลายมีผู้รับรองสองผู้รับรองเลยนะหนึ่งผู้รับรองคนแรกคือจอร์แดนรับรองเป็นพลเมืองของจอร์แดนไปก่อนสองรับรองการต่อวีซ่าด้วยมาเลเซียเห็นไหมแค่บัตรประชาชน
แค่วีซ่านี่ไอ้บัตรพาสปอร์ตนี่พี่น้องมันก็สร้างความแตกต่างระหว่างคนความเป็นมนุษย์พื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่งท่ามกลางความภาวะปกตินะไม่ใช่สงครามนะแล้วสงครามมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับก็ในสุดท้ายปลายทางนะอยากจะให้พี่น้องได้ขอดุอาให้กับชาวปาเลสไตน์เยอะๆหลังจากเช่นที่โฆษกได้พูดเมื่อสักครู่อาจารย์ยูซุฟได้พูดผมไม่อยากพูดต่อนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเพราะไม่อยากให้ท่านลืมในสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟพูดไม่อยากให้ท่านลืมในสิ่งที่โฆษกได้พูดเพราะว่าเขาทุกข์ยากกว่าเราเขาลำบากกว่าเราเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่น่าจะบริจาคให้กับเรานะแต่ดูแล้วไม่น่าจะบริจาคให้กับเราได้เขาเป็นคนที่ทุกข์ยากต้องการการช่วยเหลือแล้วเราก็ช่วยเหลืออื่นๆไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือผ่านองค์กรศาสนาหรือเราช่วยขอดุอาให้กับเขาอย่างน้อยในวิกฤตของเขาให้เรายืนหยัดในการทำงานศาสนายืนหยัดในการละหมาดห้าเวลายืนหยัดในการถือศีลอดวันนี้แหละฉันจะถือศีลอดฉันจะขอดุอาให้กับชาวปาเลสไตน์ในวันจันทร์วันพฤหัสฉันมีความจริงใจกับพี่น้องของฉันขอดุอาในช่วงกิยามุลเลนในช่วงท้ายของกลางคืนใครหลายคนเคยคิดไหมครับพี่ตอนจะตื่นขึ้นมาเนี่ยเราคิดถึงพี่น้องของเราแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาอยากได้จากเราด้วยนะเพราะเราก็ไม่รู้จะส่งอะไรให้กับเขาจะส่งสวาริกส่งจรวดสักลำหนึ่งไปให้กับเขาก็ไม่น่าจะมีนะก็ไม่น่าจะได้ด้วยก็อย่างน้อยพี่น้องช่วยกันนะในการขอดุอาสองพี่น้องดูซื้อสินค้าใดก็ดูสักนิดนึงเรื่องการบอยคอตต์เนี่ยเราพูดกันมาเป็นชาวซุนนะเราส่งเสริมกันมาเป็น10ปีและ20ปีละเท่าที่ผมจบมานี่ก็เริ่มบอยคอตต์กันแล้วนะกับพี่น้องน่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้ก็อะไรที่เป็นขึ้นต้นเดือน729นะน่าจะถ้าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะผมเองไม่ชัดเจนต้องขอมาอัพด้วย729เป็นรหัสเฉพาะประเทศอิสราเอลส่วนการสาปแช่งนะพี่น้องเอานิดนึงไหนๆพูดแล้วนะขอโทษด้วยการสาปแช่งพี่น้องไม่ต้องไปสาปแช่งอิสราเอลนะคือยิวเนี่ยอิสราเอลเนี่ยก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีให้เราสาปแช่งยิวที่เป็นพวกเหล่าบรรดาหัวขบวนไซออนิสทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่เห็นมนุษย์เนี่ยไม่มีค่าในสายตาของมันแม้กระทั่งนะพี่น้องในคัมภีร์บางคัมภีร์เนี่ยคำพูดบางบทเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นมุสลิมอยู่ในหลุมยิวเดินอยู่ข้างหน้าเดินอยู่ข้างบนถ้าหากเป็นไปได้เอาตีนเขี่ยหรือว่ากบไปเลยท่านได้ผลบุญนั่นคือพวกรุนหัวรุนแรงพวกไซออนิสเนี่ยพวกเนี้ยพวกเหล่าบรรดาบุคคลที่ชอบความรุนแรงทั้งหลายมันก็มีในกลุ่มของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ขอดุอาถ้าจะสาปแช่งนะก็สาปแช่งกับพวกยิวทั้งหลายเพราะอัลเลาะห์ก็สาปแช่งอยู่แล้วที่เรากล่าวในภาษาอาหรับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไวรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนไม่ใช่ทางของเหล่าบรรดาบุคคลที่ถูกกดกิ้วและคนที่หลงผิดคนที่ถูกกดกิ้วก็คือเหล่าบรรดายิวทั้งหลายนะครับคนที่ผิดพลาดทั้งหลายส่วนอิสราเอลหรือบันีอิสรออีนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์เดิมของเหล่าบรรดานบีไม่ต้องไปสาปแช่งเขาหลายคนบอกขอให้บันีอิสรออีนจงล่มสลายกลายเป็นเราไปว่าท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามแล้วเป็นนบีของพวกเราซะด้วยเพราะฉะนั้นให้เราสาปแช่งเหล่าบรรดาบุคคลที่เป็นยิวไม่ใช่อิสราเอลนะก็ฝากไว้ด้วยนี้พี่น้องเขาก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันในข้อมูลนะครับสิ่งใดที่พี่น้องอยากจะไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียนเชิญครับถ้าไม่มีก็อินชาอัลเลาะห์เราเตรียมตัวละหมาดเนาะครับจะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์